This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world การนอกใจเนี่ยมันเป็นการทำลายคำมั่นสัญญาหรือความซื่อสัตว์ระหว่างคู่รักที่เคยมีให้กันและกันนะคะมันมีผลต่อชีวิตคู่ของทั้งสองฝ่ายอาจจะมีผลแค่เสียใจตอนแรกนะคะหรือมันนำไปสู่การหย่าร้างเลยก็ได้หรือ ในที่สุดต้องไปบําบัดทางจิตก็ได้นะคะคือบางคนเสียอกเสียใจมากเพราะว่าโดยเฉพาะฝ่ายหญิงเนี่ยหรือฝ่ายชายก็ตามที่ถูกนอกใจเนี่ยคำถามแรกคือฉันทําอะไรผิดฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคไทยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This ToyPBS Podcast is ะค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับในวันนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่เลือกหัวข้อมาเนี่ยน่าสนใจมากนะคะเพราะว่าเจอบ่อยๆถูกนอกใจบ่อยๆทำยังไงดีอย่างแรกเลยร้องไห้หรือเปล่าเอหรือต้องทำยังไงเอ๊ะทำไมฉันถูกนอกใจล่ะทั้งที่เราก็คิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วนะคะแต่ยังดีไม่พอหรือเปล่ามันก็มีคำถามเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วถ้าถูกนอกใจบ่อยๆแบบนี้ เราควรยังให้อภัยอยู่ไหมอ่าเดี๋ยววันนี้คุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิพาดีโลสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัรวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะอืมเป็นคําถามที่ต้องบอกว่าเออเราควรให้อภัยไหมเนี่ยถูกนอ้ใจบ่อยๆบางคนคทนได้าบางคนบอกว่าเอ,อ้ยถ้าตามทฤษฎีมีทฤษฎีสามครั้งก็พอไม่เกินนี้ <laughs> ทีตอนีไหนไม่รู้แหละเขาบอกมาซึ่งเขาเป็นใครก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นวันนี้เลยอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ฟังแบบที่มีหลักการนะคะแล้วก็มีแนวทางส่วนที่เหลือเอาไปลองปรับดูนะคะว่าเป็นยังไงพอถูกนอกใจปั๊บก็คงอย่างคุณสุริพรว่าร้องไห้ก่อนนะไม่มีใครที่มีความรู้สึกนี้ละชิลชิลนะคะมันก็ขีมากจะเสียใจนั่นแหละนะคะเสียใจเพราะอะไรคะ เพราะว่าการนอกใจเนี่ยมันเป็นการทําลายคํามั่นสัญญาหรือความซื่อสัตย์นะคะทำลายความซื่อสัตย์ระหว่างคู่รักที่เคยมีให้กันและกันนะคะคงไม่มีใครที่มีคู่รักและอยากให้แฟนของเราเนี่ยมีแฟนหลายๆคนรักคนอื่นด้วยก็อยากให้เขารักเราคนเดียวไม่ว่าจะหญิงรักชายหรือชายรักหญิงหรือหญิงรักหญิงชายรักชายก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย นะคะมันมีผลต่อชีวิตคู่ของทั้งสองฝ่ายนะคะก็คืออาจจะมีผลแค่เสียใจตอนแรกนะคะหรือมันนําไปสู่การหย่าร้างเลยก็ได้หรือในที่สุดต้องไปบําบัดทางจิตก็ได้นะคะคือบางคนเสียอกเสียใจมากเพราะว่าโดยเฉพาะฝ่ายหญิงเนี่ยหรือฝ่ายชายก็ตามที่ถูกนอกใจเนี่ยคําถามแรกคือฉันทําอะไรผิดนะคะหลายคนที่มักจะโทษตัวเองว่าฉันผิดตรงไหนฉันทาอะไรผิด ฉันว่าฉันทําดีที่สุดแล้วนะอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีผลต่อชีวิตเพราะฉะนั้นจากตรงเนี้ยจริงๆเราเคยพูดเรื่องการนอกใจกันมาหลายครั้งนะคะแต่ตรงเนี้ขอเน้นว่าถูกนอกใจบ่อยๆ่อยนะคะเพราะนั้นถูกนอกใจบ่อยๆเนี่ยมันต้องมากกว่าหนึ่งครั้งแน่นอนถูกไหมคะอืเพราะมากกว่าหนึ่งครั้งเนี่ยมันผ่านครั้งที่หนึ่งมาแล้วนี่เป็นครั้งที่สองสามสี่ห้าอะไรก็ว่าไปคือมากกว่าหนึ่งครั้งเราจะรับมือ,อยังไง นะคะลองมาฟังท่านผู้ฟังลองฟังดูนะคะแล้วพิจารณาตามดูไปเรื่อยๆนะคะและจะได้คำตอบนะคะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยการโกรธผิดหวังหรือเสียใจเนี่ยมันมีแน่นอนนะคะเราก็ไม่ควรที่จะหลีกเลี่ยงหรือเก็บงำอารมณ์ตัวเองไว้นะอยากร้องไห้ร้องไปเลยนะคะอยากคว้างโน่นคว้างนี่ทําไปเลยแต่อย่าไปทําร้ายร่างกายใครนะคะมไม่ใช่ว่าหยิบของมาแล้วคว้างไปโดนหัวชาวบ้านอะไรเงี้ยนะคะ,ะ,คะระบายมันออกมา นะฮะไม่ต้องไปเก็บอารมณ์มันระบายมันออกมาด้วยด้วยการร้องไห้ด้วยการทําอะไรก็แล้วแต่นะฮะที่ไม่เป็นอันตรายต่อคนอื่นเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะอาจจะระบายให้คนที่เรารู้ว่ารักเราจริงนะคะให้เขารับรู้ด้วยอะไรรูปวิธีระบายของคนเราเนี่ยมันมีแตกต่างกันนะคะ เมื่อระบายไปแล้วสงบใจได้นิ่งๆแล้ว<ฮ>ะนะคะ,<ฮ>ะก็ลองมาหาสาเหตุของการนอกใจดูว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะ,<ฮ>ะแล้วก็ทําความเข้าใจกับมันเพื่อจะยอมรับได้ไหมรับรับปัญหานี้ได้ไหมอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะ,<ฮ>ะตรงนี้อาจารย์พิพาก็อยากจะสรุปว่าสาเหตุของการนอกใจเพราะเรามาบอกว่าให้ศึกษาสาเหตุของการนอกใจนะคะ,<ฮ>ะมันขึ้นอยู่กับการนอกใจนะเราให้อภัยได้หรือให้อภัยไม่ได้นะคะเรามาดูทีละสาเหตุนะคะจะมีอยู่ห้ากลุ่มด้วยกัน กลุ่มที่หนึ่งคือความโกรธนะคะเวลาที่สามีภรรยาหรือคู่รักโกรธกันเนี่ย<ะ>มันก็จะหงุดหงิดเข้าใส่กันไม่อพอใจทะเลาะเบาแวงกันโมโหโทโสใส่กันมันก็เกิดบางทีเป็นความโกรธแค้นแล้วอยากเอาคืนเพราะนั้นไม่อยากเอาคืนนอกใจมันซะเลยอ่าเธอทําได้ฉันทาได้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นึกออกไหมคะนี่คือประเด็นของกลุ่มที่หนึ่งคือความโกรธนําไปสู่การนอกใจค่ะประเด็นที่สองก็คือหมดรักแล้วค่ะ หมดรักต่อกันแล้วความรักมันจืดชืดชามันห่างเหินความรู้สึกดีๆที่เคยมีให้กันมันก็ลดน้อยถอยลงมันก็กลายเป็นคนอื่นมาเจอปั๊บมันสปาร์กนะคะมันก็เกิดการนอกใจได้นะคะกลุ่มที่สามปัญหาสุขภาพนะคะปัญหาความเจ็บป่วยทั้งกายทางจิตบางอย่างเนี่ยมันทำมันทาให้การ เขาเรียกวอะไรคะความเห็นคุณค่าในตัวเองในลดลงในบางคนนะคะหรือมีอาการซึมเศร้าหรือพวกไบโพล่าอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะมีปัญหาสุขภาพที่ทําให้ความรักเนี่มันจืดจางลงอย่างเช่นคนที่เราเคยรักอีตอนเป็นไบโพล่าดีก็ดีดีอีตอนเหวี่ยงวีนขึ้นมามนไม่น่ารักเลย <c oughs> อะไรอย่างเนี้ยนะคะมากลุ่มที่สี่ค่ะคือกลุ่มความต้องการที่ต่างกันนะคะเช่นการให้สถานะของกันและกันเนี่ยไม่เหมือนกัน ผู้หญิงอาจจะให้สถานะผู้ชายว่านี่คือแฟนแต่ผู้ชายอาจจะบอกว่านี่คือเพื่อนสนิทได้บ <c oughs> อ,อกไหมคะ <c oughs> วณการให้สถานะที่มันจะแสดงถึงความสั้นยาวที่ต่างกันเนี่ยบางคนบอกเป็นกิ๊กเท่านั้นยังไม่ได้เป็นอย่างอื่นอะไรอย่างงี้นะคะมันก็ทําให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันนะคะเราอา์คิดว่าเขาเนี่ยคือคนรักที่จะกล้าไปสู่ความสัมพันธ์ที่มากขึ้นเช่กนการแต่งงานแต่อีกฝ่ายกลับมองว่าไม่ just sex นะแค่แค่เป็นเพื่อนนอนอะไรกันเฉยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าการวางแผนชีวิตร่วมกันบางทีคบกันมาตั้งนานและนะคะปรากฏว่าผู้ชายก็มาเล่าวางแผนชีวิตนั้นนี่นี่นั้นมากมายแต่แตผู้หญิงฟังปั๊บไม,มไม่มีชั้นอยู่ในแผนเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็นำไปสู่การนอกใจได้นะคะแล้วอันที่กลุ่มที่ห้าก็คือความชื่นชอบที่ความแปลกใหม่เช่นบางคนเนี่ยค่ะเบื่อหน่ายความสัมพันธ์แบบเดิม นะคะมีความรู้สึกว่ามันไม่ตื่นเต้นร้าใจอ่ะนะคะมันหรือกิจกรรมที่ทำซ้ำซซากๆเช่นมาอย่างนี้แล้วก็ไปอย่างนี้แล้วก็อย่างนั้นนะคะเหมือนเดิมทุกทีเลยแต่พออยากจะได้อะไรที่มันตื่นเต้นแต่คนเดิมเนี่ยทำให้ไม่ได้อยากกันนั้นเลยนอกใจเห็นไหมคะมันมีอยู่ห้ากลุ่มด้วยกันนี่พอเรามาหาสาเหตุของการนอกใจแล้วมันจึงจะไปสู่การคิดอย่างอื่นได้นะคะเช่น ออพอวิธีรับมืออันต่อไปนอกจากดูสาเหตุของการนอกใจแล้วเมื่อประกอบการพิจารณาเนี่ยนะคะก็ให้หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ในการโต้เถียงกันนะคะให้คิดและปรับอารมณ์ก่อนที่จะพูดคุยกันไม่ใช่ว่ามาทะเลาะเบาะแว้งหรือสาดโครนเข้าใส่กันนะคะต้องหาทางออกร่วมกันเพราะมันเป็นชีวิตคู่นะคะมไม่ว่าจะเป็นคู่สามีภรรยาหรือคู่รักนะคะเปิดใจพูดคุยถึงสาเห,เหตุข,ของการนอกใจของกันและกัน นะคะฟังเขาก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นมันโดยให้ความสําคัญกับความรู้สึกของคนทั้งคู่นะคะด้วยกันไม่ใช่ว่าฟังเขาฝ่ายเดียวหรือเขาต้องพูดฝ่ายเดียวไม่ฟังอีกฝ่ายนึงเลยอ,อะไรเงี้ยนะคะแล้วถามตัวเองว่าเราสามารถจะสร้างความเชื่อมั่นใหม่ขึ้นมาได้ไหมระหว่างคนทั้งคู่นะคะจะให้โอกาสกันอีกได้ไหม ะะต้องการจะไปต่อกันไหมหรือต้องการจะยุติความสัมพันธ์และแยกทางกันคือต้องคุยกันต้องคุยกันให้เข้าใจนะคะหากไม่สามารถหาทางออกด้วยตนเองได้ก็อาจจะต้องหาคนปรึกษาสมัยก่อนเราก็อาจจะเป็นคนที่เราไว้วางใจเป็นคนกลางแต่เดี๋ยวนี้เรามีนักบําบัดนะคะในเรื่องของชีวิตคู่ที่เขาเรียกว่าที่ปรึกษาปัญหาชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไปหาตรงนั้นช่วยก็ได้ะนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าถ้าเรายังคง ใช้คําว่ารักมากฝ่ายหนึ่งฝ่ายได้ในรักอีกฝ่ายหนึ่งมากโดยเฉพาะผู้หญิงเพราะผู้ชายมักขี้มักจะเป็นฝ่ายนอกใจถูกไหมคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าผู้หญิงไม่นอกใจนะบางครั้งผู้หญิงก็เป็นฝ่ายนอกใจนะคะแต่ว่าฝ่ายที่ถูกนอกใจเนี่ยยังหลอกตัวเองนะคะแล้วก็ให้อภัยซ้าๆๆๆๆๆเรื่อยๆไปเนี่ยนะคะเราก็ควรจะถามตัวเองว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้เพราะอะไรคะเขาบอกว่าคนที่นอกใจกันเนี่ยนะคะถ้ามันเกินกว่าหนึ่งครั้ง่ะ มันก็ไม่ใช่ความผิดพลาดแล้วเข้าใจที่พูดไหมคะคือถ้าสาเหตุของความต้อกใจเนี่ยนะมันเป็นชั่วบูบนะคะหรือว่ามันเผลอไผลไปเช่นเกิดเมาเมาไม่ได้สติแล้วมันก็นะอยู่ในอารมณ์นั้นพอดีอ่พดีจังหวะอะไรเงี้ยนะคะประกอบเวลาสถานที่มันเหมาะสมมันก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นอันนี้ยังพอได้ความผิดพลาดแต่ภาพ มากกว่าหนึ่งครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดพลาดแล้วถูกไหมคะจะเมาจะเมาแล้วเกิดความรู้สึกแบบนี้ซ้อม <c oughs> สองซ้อสม,มสามก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่แหละนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาศึกษากัน <c oughs> ค่ะทีนี้จากตรงนี้นะคะมันก็เปิดประเด็นใช่ไหมว่าเราจะหยุดแค่นี้ไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะ จาริภาก็อยากให้วิธีการพิจารณาไว้5วิธีด้วยกันนะคะเพื่อที่จะถามตัวเองว่าเราควรให้โอกาสเขาไหมมาถูกแฟนนอกใจหลายครั้งขอเน้นคําว่าหลายครั้งนะคะคือมากกว่าหนึ่งไปเนี่ยนะคะมันก็มีแนวพิจารณาหรือหาคําตอบอย่างแรกเลยถ้าเราตั้งกฎให้กับตัวเองและกับเขานะคะเพื่อป้องปลามนะคะว่าบางครั้งเนี่ยเราดูและสาเหตุมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบแล้วมันเป็นความพลั้งเผลอผิดพลาดหรือ มือที่สามเนี่ยจ้องตะคุบคนของเราอยู่แล้วถูกไหมคะมันก็ทําให้เราเกิดความผิดพลาดพลาดพลั้งไปได้นะคะถ้าเรายองรักกันอยู่จริงนะคะเราจะหาทางออกด้วยกันเช่นถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเนี่ยนะคะเราเราเหมือนกับเป็นการป้องปรามไว้เลยว่าเหมือนเป็นสัญญาต่อกันเลยว่าไม่มีครั้งที่สองนะถ้าเกิดอย่างนี้อีกต่อไปเนี่ยจบนะอืมเด็ดขาดไปเลยดเด็ดขาดไปเลยนั่นะคือการให้โอกาส ถูกไหมคะแล้วก็การตั้งกฎกติกาทั้งเขาทั้งเราค่ะอาจารย์คะล้วอย่างเนี้ยคือเราสามารถที่จะเอาในความเป็นเขาพฤติกรรมที่ผ่านมาในการอยู่ด้วยกันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจด้วยไหมว่าด้วยค่ะครั้งแรกด้วยค่ะพอไหวด้วยค่ะ,ย,คะยกตัวอย่างเช่นที่เราบอกว่าไปศึกษาสาเหตุของการนอกใจเมื่อกี้เนี้ยถ้าเขาเป็นฝ่ายที่ เบื่อความจำเจซำซาก <S <S อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเขาหมดรักแล้วอะหมดรักที่มีต่อกันแล้วนะ่ะอย่างรักมันไม่เหลือแล้วอ่ะมันยังจะไปต่อไหมละ่ะถูกไหมคะก็ไม่น่าไว้แล้วอ่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยมันก็ต้องเป็นการศึกษาอะไรคะ่ะบริบทของแต่ละคนแต่ละคู่ด้วยมันจะเอามาเทียบกันไม่ได้ะนะคะค่ะทีนี้แนวทางที่สองก็คือถามตัวเองว่ารับได้ไหมกับเพื่อนิ พฤติกรรมนอกใจของเขาหรือเธอคนนั้นนะ่ะจะหยุดหลอกตัวเองได้ไหมนะคะเพราะว่าร้อยทั้งร้อยเนี่ยไม่มีใครหรอกคะ่ะที่รับได้<ะ>จริงไหมคะเรื่องเนี้ยเพราะฉะนั้นในหยุดหลอกตัวเองว่าฉันเข้มแข็งฉันรับได้เรื่องนี้เขาจะมีกี่คนฉันก็รับได้นะฮะเพราะว่าคุณเนี่ยพอเราบอกว่าอเธอเธอจะมีใครฉันรับได้ตราบใดที่ฉันยังเป็นหนึ่งเดียวในดวงใจของเธอหญิงทั่วไปคือกําไรชีวิตเนี่ย <laughs> นะคะือ <laughs> หลอกตัวเองไปวันๆเนี่ยนะ คุณก็อาจจะกลายเป็นของตายสําหรับเขาจริงไม่จริงจากที่เขาเคยเกรงใจเมื่อรับรู้แล้วใช่ไหมว่าฉันเป็นอย่างเนี้ยฉันถือว่าอโอเคโอเคนะ,ะเพราะฉะนั้นฉันก็ไม่ต้องห่วงเธอฉันก็จะตะลอนตะลอนไปเรื่อยแหละอย่าจะ,ะ,ะบอกเหลือเกินว่าอย่าเปิดโอกาสอย่างนี้เลยเออแต่ผู้หญิง,งบางคนเนะี่ยคิดว่าทําแบบนี้แล้วมันโอเคอ่ะจริง,รงๆมันไม่โอเคนะคะแล้วก็มาหลอกตัวเองว่าฉันทนได้ฉันทนได้มันทนไม่ได้หรอกค่ะหรือมันชินไปแล้วคะอาจารย์มันก็ไม่ชินหรอกค่ะ แต่ว่าบางทีก็ไปคิดว่าเป็นวิธีที่จะทําให้ผู้ชายในเกรงใจและหยุดแต่มันไม่ใช่มันกลายเป็นผู้ชายนิยิ่งไปใหญ่เลยเพราะถือว่าเป็นของตายไม่ต้องเกรงใจแล้วก็รับรู้แล้วไงก็ฉันก็ยกเธอเป็นที่หนึ่งอยู่ไงใช่ใช่แล้วยังไงก็อยู่บนหิ้งต่อไป้ตายนะคะเพราะว่าอะไรคะคุณสุรีพรการนอกใจหลายครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ความบังเอิญหรือความผิดพลาดอีกต่อไปแล้วมันเป็นความตั้งใจใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขารักเราคนเดียวเนี่ย นะคะเขาจะไม่พลาดอีกแล้วค่ะเขาจะพลาดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละค่ะ,ะนะคะเพราะว่ามันจะไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นอีกเพราะเขาต้องระมัดระวังและถ้าเขารักเราจริงและรักเราคนเดียวแต่นี่มันไม่ใช่ถูกไหมคะจริงอ่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผู้หญิงสมัยนี้มันน่ากลัวอย่างมือที่สามเนี่ยบางทีเขาก็จ้องตะปบคนของเราอยู่<ะ>ถูกไหมคะแต่ว่าเมื่อมันได้บทเรียนแล้วพลาดไปแล้วหน,หนึ่งมัน<ะ>ก็ไม่ควรจะพลาดอีก<ะ>ถูกไหมคะค่ะ แนวทางที่สามอย่าเชื่อคำแก้ตัวถ้าคุณมีหลักฐานที่ชัดเจน uh huh. อ่าคือผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยนะท,ที่ชอบนอกใจเนี่ยเขาคียมักจะมีข้อแก้ตัวหรืออะไรต่างๆเนี่ยมากมายไม่ค่อยยอมรับผิด uh huh. เพราะว่านิสัยผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยนะคะมักจะมีนิสัยที่รักพี่เสียดายน้องค่ะ uh huh. คือไม่อยากเสียสักคน uh huh. คนนี้ก็อยากจะเอาไว้คนนี้ก็อยากจะเอาไว้มันคนละแบบไง ไม่ยอมปล่อยใครไปง่ายๆหรอกเพราะนะ้าเขาจะแก้ตัวไปเรื่อยแหละนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเราไปเชื่อคําแก้ตัวนะก็จะเปิดช่องให้เขาได้มีครั้งต่อไปอีก<ะ>ถูกไหมคะเพราะเราให้อภัยแล้วแม้ว่าบางคนเนี่ยถูกจับได้คาหนังคาเขาเนี่ยเขาก็จะมีคําพูดที่สวยหรูเลยนะชักแม่น้ําทั้งห้าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะบางคนลงทุนถึงกับร้องไห้นะให้ใจอ่อนให้อภยัยเขาหรือพูดว่าเขาขาดเราไม่ได้หรอกอย่างนั้นอย่างนี้นะคะ หรือบางคนโยนความผิดมาให้เราเฉยเลยข้อนี่ใช่ใช่ใช่ไหมฮะว่าเรานี่แหละเป็นคนที่ทําให้เขานอกใจเช่นไม่มีเวลาให้เขาไม่นั่นไม่นี่ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะผิดเฉยเลย่เพราะฉะนั้นกรุณาตั้งสตินะคะแล้วก็ถอยออกมาเพราะว่าการนอกใจไม่ควรเกิดขึ้นมเกินหนึ่งครั้งขอยย้านะคะ ถ้าคุณปล่อยให้มันเกินหนึ่งครั้งคุณจะต้องทนไปเรื่อยๆอ๋อกลายเป็นว่าที่เขาบอกว่าไม่เกินสามครั้งนี่เขานี่คือไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ได้ค,ดค่ะนั่นคือความผิดอื่นอ๋อแต่ถ้าเป็นความผิดฐานนอกใจเนี่ยค่ะไม่ควรเกินหนึ่งครั้งละค่ะอ๋อแล้วนะครั้งเดียวก็มากเกินพอนะค่ะจริงๆ,ๆ,ๆนะคะแนวทางที่สี่ค่ะคนเราไม่ควรจะเจ็บซ้ำๆซากๆด้วยเรื่องเดิมจริงไม่จริง นะคะถ้าหากเราต้องเสียใจเพราะถูกนอกใจหลายครั้งเนี่ยก็ควรจะบอกตัวเองว่าพอได้แล้วล่ะค่ะ,คะไม่ควรไปต่อแล้วละ่ะนะคะแล้วก็กลับมารักตัวเองเธอค่ะนะคะกลับมารักตัวเองซะบ้างคือฟังตรงนี้ให้ดีๆเลยะนะนะคะทุกนาทีคนเราเทุกนาทีของเรามีคุณค่าค่ะ เราไม่ควรเสียเวลากับคนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวเราจริงไม่จริงคะนะคะชีวิตเรามีค่าค่ะในเมื่อคนคนนี้เขาไม่ได้เห็นคุณค่าในเราถ้าเขาเห็นคุณค่าในตัวเราจริงเขาต้องม่นอกใจเราค่ะนะคะก็ไม่ควรจะเสียเวลาไปกับเขานะคะอันนี้เป็นความคิดที่ดีทีเดียวค่ะนะคะอันนี้บางบางคนเนี่ยเด็ดขาดเลยนะคะใช่ค่ะอย่างที่เคยเห็นมาค่ะเฮ้ยอันนี้นับถือเลยค่ะตัดแล้วตัดเลยค่ะ หมดความที่จะต้องมานั่งอ้อนวอนหรือดึงดราม่าร้าองไห้น้ําตาไหลใส่กันไม่ไม่ฉันไม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะแต่ตรงเนี้ยวิธีการเนี่ยเจ้าหนุภาก็อยากจะขอให้คิดดีๆด,ด้วยคือบางคนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเป็นฝ่ายพึ่งพาผู้ชายตลอดเลยเลกออกไหมคะทางด้านการเงินการอะไรเงี้ยมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ผู้ชายเนนอกใจได้ง่ายๆเพราะว่าถ้าหย่ากันปุบหรือแยกทางกันปุบผู้หญิงต้องเลี้ยงดูลูกจะเอาเงินที่ไหนเลี้ยงดูเพราะฉะนั้นวางแผนให้ดีนะคะ คือเราไม่ให้อาภัยเขาอีกแล้วอย่าไปรักเขาแล้วรักตัวเองแต่มันต้องมีวิธีการไม่ใช่ว่าเพาะเดียวแล้วแยกกันเลยแต่เราต้องมีวิธีการว่าทำยังไงเราจะสร้างงานสร้างอะไรให้ตัวเราอยู่รอดที่จะพาตัวเราและลูกออกมาจากชีวิตแบบนั้นได้ค่ะนะคะอพออาจารย์พูดคำว่ามีลูกเนี่ยหลายๆเคสเหมือนกันนะคะ,คะที่อยู่เพราะว่าอยากให้มีคำว่าครอบครัวมีคำว่าพ่อแม่ลูกมีความสมบูรณ์แล้วก็ไม่อยากให้ลูกขาดพ่อก็เลยอดทนต่อ อันนี้ก็เป็นแนวคิดของแต่ละคนถ้าเขาอย่างที่บอกค่ะเขาต้องพึ่งพาทางเศรษฐกิจกับผู้ชาย<ฆ>เขาก็อาจจะต้องต้องทนอย่างที่ว่าจริงๆแต่ไม่ใช่ทนแบบไม่หาทางออกได้ออไหมคะ<ฆ>ต้องตั้งสติก่อนแล้วทํายังไงที่เราจะทําให้ทรัพย์สินเนี่ยมันมาอยู่ที่เราไ <c oughs> ด้ออไหมคะ <c oughs> หรือว่าเรามีอาชีพมั่นคงพอที่จะออกมาได้เพราะนั้นเราจึงต้องหาหาก่อนไงคะว่าเราจะมีหลักตรงไหนที่จะเกาะ ถูกไหมคะในแง่ของการพึ่งพาทางเรื่องของเงินทองนะคะไม่ใช่ว่าเพาะเดียวแล้วหย่าเลยเอาจจยังไงล่ะนะคะในการเลี้ยงดูลูกเพราะนั้นต้องคิดให้เยอะๆแต่แน่นอนไม่ใช่ว่าทนอยู่แล้วก็ให้ก็นอกใจซ้ำแล้วซ้ำเล่านะแต่มันต้องคิดอะหาหนทางออกว่าจะทำยังไงคือความอดทนของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะคะบางคนโอ้โหทนได้แบบจนจนรู้สึกว่าหูมันต้องทนขนาดนี้เลยเหรอก็มีนะแต่เขาอาจจะมีความจำเป็นถูกไหมคะแต่ว่าทางใจอ่ะ ไม่อยากให้เอาใจไปเสียใจกับเขาอีกกับการนอกใจกต่อไปเพราะรู้แล้วเราไล้ังเขาไม่อยู่แล้วถูกไหมคะเราว่ามันจะต้องไม่เกิดขึ้น,น,นตั้งแต่แรกนั่นก็คือแนวทางที่ห้าแหละค่ะใช้สมองมากกว่าความรู้สึกโโนะคะโโคนั่นก็คือว่าหยุดหาความดีในตัวเขานะคะเพื่อมาลบล้างความผิดที่เขานอกใจเราค่ะนั่นก็คือต้องเริ่มตัดใจแล้วนะคะที่จะรักเขามากกว่ารักตัวเองเพราะการนอกใจเนี่ยมันเท่ากับการไม่ซื่อสัตย์ มันเป็นความผิดที่ร้ายแรงที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างกันเกิดขึ้นครั้งแรกนี้ก็ระแวงไปทั้งชีวิตเลยนะคะดารอย่าให้ความรู้สึกอะไรยอาวรเนี่ยมาบกการชีวิตคุณนะคุณควรจะเดินออกมาแล้วก็เจอคนที่เขาเคารพและซื่อสัตย์ต่อคุณจริงๆเพราะยิ่งถ้าคุณปิดโอกาสมากเท่าไหร่คุณก็ปิดโอกาสตัวเองมากเท่านั้นถูกไหมคะแต่อย่างที่จะไมพ่พาบอกว่าอย่าพึ่งผลีผามนะคะบางทีเราต้องเอา ทรัพย์สินเงินทองหรืออะไรเนี่ยมาให้เราเลี้ยงดูตัวเราและลูกให้ได้ก่อนเพราะบางคนเนี่ยไม่มีอะไรเลยออกมาตัวเปล่าๆด้วยความประชดประชันหรืออะไรก็แล้วแต่สมมติว่ามีบ้านด้วยกันมีอะไรด้วยกันเขาก็ต้องเป็นฝ่ายออกนะคะไม่ใช่เราเป็นฝ่ายออกถูกไหมคะชื่อเรานะคะออะไรอย่างนี้ค่ะนะคะอยากให้คิดให้รอบคอบก่อนแต่ความสัมพันธ์ทางใจอ่ะอย่าปิดโอกาสตัวเองคุณอาจจะเจอคนดีๆเดินเข้ามาในชีวิตคุณก็ได้นะคะ หรือาการบางทีตัดออกไปคุณจะเบาขึ้นไปเยอะ<ช>เลยก็ได้นะเพราะว่ามันตัดใจแล้วไงออถูกไหมคะเขาจะไปอะไรกับใครเราไม่ร้อนไม่หนาวอีกต่อไปแล้วไง<า>เพราะนั้นอย่างที่คุณสุรีพรถามว่าทำไมบางคนยังคงความเป็นสามีภรรยากันอยู่หรือความเป็นพ่อแม่ลูกอยู่บางคนยัอยงอยู่บ้านเดียวกันแต่ใจไม่รับแล้วไงเธอคือคนอื่นสำหรับฉันแหละแต่ทุกวันนี้ฉันทำหน้าที่แม่ฉันทำหน้าที่พ่อ ได้ก่อนไหมคะมันก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วมันก็ทําให้เราทุกน้อยลงจริงไหมใช่เพราะมันไม่ใช่เจ้าเขอาเจ้าของอีกต่อไปแล้วเพราะนั้นเดี๋ยวนี้มันก็จะมีวิธีการต่างๆของแต่ละคนที่จะรักษาใจตัวเองอยากให้รักตัวเองมากกว่ารักเขานะคะรักตัวเองเถอะ,นะคะ่ะนะฮะแต่ก็ต้องวางแผนให้ดีอย่างที่บอกค่ะเพราะนั้นอยากจะสรุปว่าคุณผู้หญิงที่ถูกนอกใจบ่อยๆนะคะกรุณาหยุดหลอกตัวเองนะคะว่า เพราะว่าการนอกใจเนี่ยไม่ซื่อสัตย์ต่อคนที่เรารักเนี่ยนะคะหยุดโทษตัวเองได้แล้วว่าเป็นเพราะเรานะฮะอาจจะเป็นความผิดที่เรารู้สึกเองหรือเขาโยนมาใส่เราก็ได้ว่าเราผิดอะ่ะนะฮะที่เราบกพร่องเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นเขาก็บกพร่องแต่ทําไมเรายังรักเขาล่ะทำไมเราเรายังซื่อสัตย์ต่อเขาล่ะเพราะนั้นถึงเราบกพร่องอะไรเขาก็ควรจะซื่อสัตย์ต่อเราเหมือนกันนะคะการโดน,อนนอกใจแค่ครั้งเดียวก็มากเกิน <c oughs> จะทนแล้วค่ะ เพราะนั้นหันมารักตัวเองแล้วก็ move on ไปข้างหน้าจะดีกว่านะคะเพราะนั้นก็อาจจะเป็นแนวทางนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีพื้นฐานหรือว่าสิ่งรอบข้างในชีวิตเหมือนอาจจะไม่เหมือนกันเลยนะคะดูไม่ไม่มีบรรทัดฐานว่าทำแบบไหนจะดีที่สุดขึ้นกับแต่ละคนแต่ละครอบครัวแต่ละสถานการณ์อาจารย์แล้วอย่างบางทีเนี่ยคือเราพยายามหาสาเหตุแล้วเราเอ๊ะทำไมเขาถึงนอกใจเราแต่ว่า ถามเขาคําตอบคือเขาก็จะบอกว่าไม่มีอมไม่มีแล้วน้องใจได้ยังไงก็งงๆเนาะ,ะเออแต่ว่าตัวเองก็รู้สึกว่าไม่นะ,ะฉันก็พยายามอย่างที่สุดหรืออะไรเงี<ะ>้ย<ะ>เรายัางจําเป็นจะต้องพยา,ยายามที่จะหาคําตอบให้ตอบตัวเองได้ไหมจําเป็นไม่ไ <ง S 2> จํา<ะ>เป็นนะคะ่ะ เพราะว่าบางทีผู้ชายบางคนก็ไม่ยออพ,พูดคําจริงยกตัวอย่างเช่นเขาหมดรักเราแล้วเนี่ยบางทีเขาก็ไม่อยากจะพูดให้แสลงใจว่าฉันไม่รักเธออีกต่อไปแล้วเอาตอนบอกรักก็พูดสด,ดังแต่พอบอกเลิกเ,เงียบกิ๊บเลยเ<อ>นะนะฮะ,ะ,ฮะเพราะนั้นผู้ชายบางคนก็ใช้วิธีไม่พูดะนะคะหรือบางทีเนี่ยเขาต้องการความแปลกใหม่ซึ่งเรามีให้ไม่ได้ก็กะว่าแบบไม่ได้จริงจังอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นเหตุผลไม่ต้องไปหาไปลื้อไปค้นมาหรอกค่ะ ยัง,<า>งไงเขาก็นอกใจเราไม่บางทีไม่มีเหตุผลเยลยอ่อบางทีไม่มีเหตุผลหรอก <c oughs> นะคะค <น S 2> เพราะ,ะฉะนั้นในเมื่อมันก็เป็นวิธีการอันหนึ่งที่บอกว่าหมดรักแลว้วอะถูกไหมล่ะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นบางทีแบบนี่มันเขาไม่บอกสักทีว่านอกใจเพราะอะไร ก็จะอยากรู้ไปทําไมอะคะรู้รู้แล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวได้<ช>อะไรไถามว่ารู้แล้วได้อะไรค,ะคนมันจะนอกใจอะมันก็นอกใจอยู่วัน,นยังค่ำมาต่อให้เราดีแค่ไหนก็ตามอะบางทีเหตุผลที่เราได้มาอาจจะทําให้เราช็อกช้าหนักกว่าเดิมก็ได้นะใช่ช็อกไปเลยแบบใช่ถูกไหมฮะมไม่รู้สินะคะถ้าสมมติว่าเกิดหา,าหาคําตอบไม่ได้อะไรไม่ได้นะลองไปดูอะไรนะเมียสองศูนย์หนึ่งแปด นะคะอะไรอย่างเงี้ยกลับมาทําตัวให้สวยจนผู้ชายมันเสียดายจนน้ําลายหกดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีนะคะก็บางทีอาจจะความชินชาทําให้แบบว่าตัดใจได้หรือบางคนอาจจะใช้วิธีกแบบว่าเออเอาเลยตามสบายเลยเพราะว่าเฉยละค่ะโดนจนชินโดนจนไม่รู้สึกอะไรแล้วแต่บางคนก็แบบว่าโอ้ใจเด็ดตัดได้เลยฉันไม่ให้โอกาสแล้วนะเพราะเดี๋ยวมี สองสามใช่ค่ะแล้วก็บางคนอาจจะแบบอืมแล้วบางคนก็คิดถึงการประคองใจลูกด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วการที่อสมมติพ่อนะฮะพ่อพ่อเป็นฝ่ายนอกใจหรือแม่เป็นฝ่ายนอกใจก็ตามเนี่ยผลกระทบที่ได้มากที่สุดคือลูกค่ะลูกเขาเสียใจไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่ที่นอกใจอีกฝ่ายหนึ่งก็ตามเนี่ยอย่างคิดว่าเขาเด็กจนไม่รับรู้อะไรใช่ไหมคะเขาเสียใจแล้วเขาจะรู้สึกเลยว่าเหมือนอ่าที่พูดเสมอนะว่า เด็กผู้หญิงบางคนเนี่ยก็จะมองพ่อเนี่ยเป็นสม,มุติเทพเลยเป็นไอดอลเลยเป็นไอดอลเป็นเทวดาเป็นอะไรแล้วณวันหนึ่งเนี่ยที่พ่อนอกใจแม่เนี่ยมันเหมือนกับภาพของเขาเนี่ยมันแตกมันเสี่ยงเสี่ยงเลยนะคะเหมือนกับพ่อที่นอกใจแม่เด็กผู้ชายเนี่ยจะรักแม่เด็กผู้หญิงจะรักพ่อเพราะฉะนั้นเด็กผู้ชายบางคนเนี่ยแม่แต่แม่ขอโทษนะคะแม่ตายแล้วอะ่ะอย่าว่าแต่นอกใจเลยนะแม่ตายไปแล้วแล้วพ่อมีมใหม่เนี่ยเขาทุกข์มากนะแต่พ่อกับไม่รู้สึก นะคะหรือว่าคิดว่าเ้ยเด็กไม่รู้สึกอะไรหรอกเด็กรู้สึกทุกคนค่ะหรือผู้หญิงคนนี้มานอนเตียงของแม่เขามาใช้เสื้อผ้าของแม่เขามาใช้เครื่องประดับของแม่เขาเนี่ยเด็กเจ็บปวดมากนะคะค่ะค่ะม,มันอาจจะมีอะไรที่เราแบบเราคาดไม่ถึงใช่ในความรู้สึกของของเด็กๆใช่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ารู้แล้วว่าถูกนอกใจบ่อยๆก็ลองพิจารณาค่ะ รอบด้านดูแต่อยา่ามัวแต่ดึงแต่ความดีของเขาจนลบล้างสิ่งที่มันค่ะเอาพื้นฐานมันไม่ควรมีใครนอกใจใครเอามันควรจะเป็นพื้นฐานการซื่อสัตย์มันไม่ต้องมีคําถามหรือคําตอบหรือว่าค่ะทําไมอย่างง้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ว่าทุกคนไม่ควรได้รับการนอกใจใดๆเลยใ,ยลยใช่ค่คะ ให้มันเป็นพื้นฐานปกติได้ไหมอ่ะมึงก็เบอกว่าเอาก็สนุกสนุกเล่นๆไม่มีอะไรอะไรอย่างนี้บางคนก็ยอมได้เพราะว่าผู้ชายหลายคนเนี่ยจะใช้คําว่านอกใจกับนอกกายเป็นคนละเรื่องแต่สําหรับผู้หญิงนอกใจกับนอกกายเป็นเรื่องเดียวกันเรามาคนละดาวจากคนละดาวก็เลยเราไม่มองมุมมองอาจจะไม่เหมือนกันนะคะก็ต้องเข้าใจมุมมองของกันและกันด้วยอย่ามองมุมมองของตัวเองฝ่ายเดียว อันนี้ไม่ใช่ชีวิตคู่นะคะเพราะฉั้นก็อ่ะเป็นแนวทางไว้นะคะส่วนยังไงก็อยู่ที่สิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราครอบครัวแต่ละครอบครัวเป็นนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ด้วยค่ะที่มา<อ>ร่วมพูดคุยในาการขอบคุณคะ่ะ<อ><อ>สวัสดีค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะกับรายการโรงหมอของเราในวันนี้นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is t o y PBS Podcast น้ำผลไม้ให้ความสดชื่นก็จริงส่วนชาที่มีสรรพคุณมากมายดื่มมากไปมีผลอะไรบ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเอกร,ราชบำรุงพืชผู้ช่วยาญด้านโภชนาการมาเล่าให้ฟังครับเอาง่ายๆเลยเรามองว่าน้ำผลไม้ เราพอมีวิตามินมีเกลือแร่แร่ธาตุเยอะแยะเลยน้ําผลไม้เนี่ยแต่มีน้ําตาลแฝงนะแล้วมันอาจจะไปทําลายสุขภาพได้ถ้าเรากินมากเกินทําให้กินได้เลยกินผลไม้สดดีที่สดุดแต่พอมันเป็นน้ําผลไม้เรากินได้ไหมกินได้ไม่ควรเกินหนึ่งแก้วหนึ่งกองสังเกตน้ําตาลแต่มันหมดโคต้านะบางทีน้ําตาลมันสูงอะ่ะใช่ใช่ใชมันก็ไปแย่งกินโคต้านะกินเป็นผลไม้สดดีกว่าน้ําผลไม้แต่น้ําผลไม้อาจจะเหมาะสําหรับคนไข้ผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุที่รับประทานได้น้อยต้องการพลังงานอ่าหรือผู้ป่วยมะเร็งที่แบบต้องการหวานหวานเปรี้ยวเปี้ยว,ยว<ฆ>นะ,ะเพราะว่าการรับรสของเขาเนี่ยมันไม่ดีแล้ว<ะ>อ่าแล้วต้องการแบบพลังงานที่สูงด้วยเพราะเขากินอะไรไม่ค่อยได้จะเกิดประโยชน์กับบุคคลเหล่านี้เห็นไหมครับแล้วมันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแต่ถ้าเกิดว่าโอ้กินไปเลยน้ําผลไม้เวลาสามกล่องเชื่อสิอ้วนเลยทีเนี้ยน้านางเอกอนะแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ ชนิดนอะกของเครื่องดื่มทั้งหลายแหล่อย่างคนยอดนิยมสุดเลยเนี่ยชากาแฟโอ้แล้วก็บอกว่าเฮ้ยกินเพื่อสุขภาพชาเนี่ยโอ้ดีมากเลยนะมีชาเขียวเพิ่มการเาผาผลาญไขมันลดไขมันเนอะชาดําลดน้ําตาลได้ดีอ่าชาอูหลงลดการดูดซึมไขมันนะครับชาขาวมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงอย่างเงี้ยเราก็ดีว่าโอ้มันมันดีกับสุขภาพแต่หารู้ไหมว่าเฮ้ยถ้าเรากินเยอะสิ่งที่แฝงอยู่ในชา ก็คือพวกคาเฟอีนอ่ามันก็มีเหมือนในกาแฟานี่แหละค่ะนะครับแล้วแทนนินสารที่มีรสขมรสฝาดมันก็แฝงอยู่ในชาอันเนี้ยบางทีเรามองว่าเฮ้ยมันมันดูแบบเอ้ยมีเพื่อสุขภาพฉันกินชากเขียวก็ฟาดไปแบบกินเต็มที่เลยเพราะเพิ่มการเผาผลาญกลายเป็นว่า,ากินชาเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยนะครับพวกคาเฟอีนเนี่ยมันมีฤทธิ์เป็นไดยูเรติกขับน้ําทําให้เราเนี่ยปัสสาวะบ่อยเอาน้ําออกมากมาก ขาดน้ำครับร่างกายเกิดภาวะดีไฮเดทคือพวกคาเฟอีนเองมันก็มีผลในการที่จะขับพวกแคลเซียมด้วยนะก็ทําให้กระดูกเนี่ยอาจจะบางค่ะเพราะว่าเราสูญเสียแคลเซียมสูญเสียน้ําอ,อย่างนี้ครับ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcasts, Apple Podcast, and YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.